มคะช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วเจอกันกับแพรวศินีนาสวัสดิ์ภูลในวันฝนพรำพายุเข้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็นอกเหนือจากดูแลสุขภาพพอร์ตการลงทุนแล้วดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเรื่องของโควิด-19 เนี่ยกลับมากระทบต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอีกครั้งโดยเฉพาะในยุโรปที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรงมากนะคะหลังจากมีความกังวลว่าอาจจะเกิดการล็อกดาวน์กันอีกรอบนึงเพราะว่ามีกระแสว่าโควิด-19กำลังจะกลับมาดาวโจนส์ของอเมริกาเองก็ใช่ย่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงลงไป500จุดราคาน้ำมันก็ดิ่งลงแรงทองคำก็ดิ่งลงแรงตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็โอ้โหยังคงปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นในเอเชียนี่ก็หาตลาดบวกได้ยากเหลือเกินนะคะนี่ก็คือภาพคร่าวๆของสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าถ้างั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังด้านการลงทุนเพิ่มเติมหน่อยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันนี่แหละค่ะที่ช่องทางในการซื้อขายจะยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าใครที่เคยรู้จักตู้บุญเติมต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะซื้อประกันที่ตู้บุญเติมได้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมกันดูค่ะแรกนะครับที่เกมเองเนี่ยวันนี้เราเองเริ่มขยายนะครับช่องทางนะครับจากเฟซทูเฟซมาเป็นเทเลมาเป็นออนไลน์วันนี้จะเห็นโปรดักต์ของทีเกมไปอยู่ในตู้บุญเติมที่วันนี้เองเนี่ยมีอยู่ 130,000 ตู้ทั่วประเทศลักษณะโปรดักต์เนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมีการดีไซน์ให้เหมาะกับพื้นที่นะครับหรือชุมชนนั้นๆ นะครับแต่เป็นโปรดักต์ที่ง่ายๆนะครับเช่นเรื่องของประกันโควิดที่เราประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโปรดักต์อื่นๆเช่นประกันไข้เลือดออกนะครับประกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วยังมีอีกหลายโปรดักต์จะค่อยๆดีไซน์ตามออกมานะครับโดยหลักการเนี่ยนะครับโปรดักต์เหล่านี้จะเป็นโปรดักต์ที่เข้าใจง่ายราคาไม่แพงหลักร้อยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศนะครับ60ล้านคนก็จะสามารถเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายๆนะครับโดยผ่านตู้บุญเติมและขณะเดียวกันเราก็ยังมี call center นะครับพนักงานของเราที่ให้บริการนะครับสามารถที่จะให้ความรู้หรือตอบข้อซักถามกับลูกค้าหรือประชาชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกครับจริงๆแล้วตู้บุญเติมเนี่ยก็คนใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเรามีลูกค้าที่ใช้ประจำเนี่ย22ล้านคนไม่ต้องสอนเลยฮะเดี๋ยวนี้ใช้ง่ายนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนมาหยอดเอาแบงค์พับกระเหรียญหยอดเข้าตู้เมื่อสมัยแรกๆนะฮะเดี๋ยวนี้คนใช้ยังคล่องหมดขอให้ทาง TQM เนี่ยมีแพ็กเกจมีสินค้าดีๆเตะตาเป็นโดนใจคนเนี่ยเรามีลูกค้ารออยู่แล้วนะฮะมีจุดอยู่ 130,000 จุดนะฮะแล้วหน้าตู้เนี่ยเราโฆษณาให้ง่ายมากนะฮะเดิมเนี่ยเขามาเติมเงินปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยว่าคุณจะซื้อประกันไหมมีประกันไข้เลือดออกมีประกันโควิดอย่างเงี้ยฮะถ้ามีแพ็กเกจหรือมีสินค้าดีๆเนี่ยทางบุญเติมมั่นใจว่าขายไม่ยากนะฮะโปรดักต์เนี่ยได้คุยกับทางตู้บุญเติมว่าเราเองคงจะเนื่องจากเริ่มดีการพัฒนาโปรดักต์ลงไปใช่ไหมคะโปรดักต์นี่คงจะแบบดูตามไม่ว่าจะเป็นซีซันนอลนะคะหรือโปรดักต์ที่แบบตามแบบที่ประชาชนต้องใช้อย่างพรบ.อะไรเงี้ยนะคะก็คงจะต้องมีโปรดักต์นี่ออกมาตามแบบตามความแบบจุดที่ต้องบอกว่าตู้บุญเติมนี่คือแบบเป็นตู้ที่ลงแบบ130,000จุดนะพี่แล้วลงแบบทุกชุมชนเลยอย่างตอนนี้อย่างที่ตาบอกก็คือไม่ได้อยู่เฉพาะแค่แบบตู้แบบฐานรากนะคะออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าตู้ของพี่เขาหนึ่งอันเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันหมดทุกตู้โดยเฉพาะอย่างตู้น้ำก็ยังสามารถทำเหมือนกับตู้บุญเติมได้นะคะเพราะว่าคงจะไปแบบพอเขาพี่อัพระบบทีเดียวเขาไปกันทุกตู้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทุกวันนี้การทำประกันเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโควิด-19 เข้ามาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบริหารจัดการความเสี่ยงของชีวิตตั้งแต่วันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาร่วมสนุกกันค่ะในช่วงหุ้นละพันวลกองเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ค่ะ
ามได้ความรู้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมนะคะฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทจากบลจ.วันวันนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะกับ3คำใบ้ที่มีมาให้ได้ร่วมสนุกกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานคัดเลือกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันพูดถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคึกคักมากโดยเฉพาะปีนี้นะคะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างร้อนแรงในบ้านเราอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูจากเทรนด์จากแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะไปได้อีกไกลเลยทีเดียวมาดูคำใบ้3คำใบ้กันเลยเดี๋ยวขึ้นจอให้พร้อมกันเลยค่ะคำใบ้ที่1 นะคะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า reseller ผลิตภัณฑ์ด้าน IT ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะมีช้อยส์อยู่หลายบริษัทในใจใช่ไหมคะมาดูข้อ2กันมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้มันก็ก้ำกึ่งอีกแหละเพราะว่าไปในห้างเนี่ยมันก็มีหลายช็อปหลายสาขาหลายแบรนด์ซึ่งมาดูข้อที่3ค่ะศูนย์บริการสำหรับสินค้าในนาม iCenter นะคุณผู้ชมแน่นอนพูดถึง iCenter ก็ต้องมี iPhone iPad นู่นนี่นั่นแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นอะไรก็ถ้าใครทราบคำตอบแล้วก็ส่งเข้ามาใน LINE แอดของ Money Chat นะคะใบ้เพิ่มเติมให้ชื่อบริษัทเขาเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวเรียงกันขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะลงท้ายด้วยตัว I เอาแค่นี้แหละ2ตัวตรงกลางคุณผู้ชมลองไปหาคำตอบกันเข้ามานะคะใครที่โชคดีก็จะได้รับไปเลยค่ะฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทจากบลจ.วันนะคะนอกจากนั้นแล้วใครที่สนใจอยากจะรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศก็ลองแอดไลน์ไปเป็นเฟรนด์กับทางบลจ.วันได้นะคะมีข้อมูลอะไรก็ลองส่งเข้าไปถามเขาจะได้ส่งข้อมูลมาให้คุณผู้ชมค่ะอัปเดตกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคันล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะประกาศเข้ามาเรื่องของการปรับเกณฑ์ซีลลิ่งกับฟลอร์จะกลับมาใช้เกณฑ์เดิมตามปกติแล้วนะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกลับมาใช้เกณฑ์ปกติ Ceiling Floor Short Sale หลังจากก่อนหน้านี้ประกาศใช้เกณฑ์ชั่วคราวมานาน3เดือนโดยเกณฑ์เดิมจะเริ่มกลับมาใช้วันที่1ตุลาคมนี้นะคะหากใครจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีโควิด-19 แล้วก็ช่วงที่มีโควิดแรกๆโอ้โหเดี๋ยวก็มีการ breaking circuit breaking ตลอดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลับมาใช้เกณฑ์เดิมแล้วก็คือ ceiling floor บวกลบ 30% นั่นเองนะคะสภาวะตลาดก็เข้าสู่ระดับปกติมากขึ้นนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วแพรวและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ